นอกจากนี้ครับทางกระทรวงการคลังก็อยู่ในช่วงของการศึกษาถึงแนวทางในการที่จะยกเลิกตัวดิวตี้ฟรีขาเข้าประเทศครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับบอกขณะนี้กระทรวงการคลังได้จะทำแนวทางการหยุดการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรหรือร้านค้าดิวตี้ฟรีขาเข้าของผู้ประกอบการโดยสรุปผลการศึกษาผลประโยชน์แล้วก็ผลกระทบของการหยุดการดำเนินการในระยะเวลา1ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดผลกระทบดังต่อไปนี้ครับ 1. ผลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในประเทศมากขึ้นและมีการกระจายการใช้จ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการภายในประเทศอย่างกว้างขวางโดยทั้งว่ามีการหยุดการดำเนินการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลอดอากรขาเข้า1ปีคาดการณ์นะครับว่าจะส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ570บาทส่วนที่2ครับคือผลต่อการใช้จ่ายของผู้ที่เดินทางของชาวไทยก็พบว่าผู้เดินทางชาวไทยอาจจะเลือกใช้จ่ายซื้อสินค้าปลอดอากรจากประเทศต้นทางเพื่อทดแทนหรือใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทเดียวกันในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปส่วนที่3ครับคือผลต่อผู้ประกอบการภายในประเทศผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านดิวตี้ฟรีก็จะมีการสูญเสียรายได้อากรขาเข้าส่วนของการจำหน่ายสินค้าในร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าซึ่งถ้าว่ามีการหยุดการจำหน่ายสินค้าในร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าเป็นระยะเวลา1ปีแต่คาดการณ์นะครับว่าจะมีผลทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยวและร้านค้าทั่วไปเสมือนได้รับเม็ดเงินหมุนเวียนใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มเติมสูงสุด 3,460 ล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งผลเชิงบวกต่อการผลิตการลงทุนและการจ้างงานได้ส่วนที่4คือผลต่อรายได้ของภาครัฐคาดการณ์นะครับว่าจะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนในการกระจายสู่ผู้ประกอบการร้านค้าในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีผลทำให้เกิดการขยายฐานการจัดเก็บภาษีของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่5ครับผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมกรณีที่มีการหยุดดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านดิวตี้ฟรีขาเข้าเป็นระยะเวลา1ปีคาดการณ์นะครับว่าจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวได้เพิ่มร้อยละ 0.012 ต่อปีนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ